คนรุ่นใหม่คงจะต้องเพลงว่าได้แต่ฝันจริงๆสำหรับการจะมีบ้านเป็นของตัวเองแบบแบรนด์นิวเพราะอะไรทราบไหมฮะเหลือเชื่อครับ 90% ของเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายและในค่าใช้จ่าย 16% เป็นค่าเดินทางและที่สำคัญที่สุดราคาบ้านแพงกว่ารายได้ของคนรุ่นใหม่4เท่ากว่าครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แคร์ทุกคนบนทุกไฟลท์คนรุ่นใหม่คงจะต้องเพลงว่าได้แต่ฝันจริงๆสำหรับการจะมีบ้านเป็นของตัวเองแบบแบรนด์นิวเพราะอะไรทราบไหมฮะเหลือเชื่อครับ 90% ของเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายและในค่าใช้จ่าย 16% เป็นค่าเดินทางและที่สำคัญที่สุดราคาบ้านแพงกว่ารายได้ของคนรุ่นใหม่4เท่ากว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวสำหรับหลายคนที่บอกว่าจะตัดสินใจมีบ้านกับเขาทั้งทีนี่นะครับคือแนวคิดของคนรุ่นเดิมๆนี่เขาบอกว่าการมีฐานะแสดงให้เห็นถึงต้องมีบ้านในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยกับกู้เต็ม 100% ยังไงก็ผ่านเศรษฐกิจนี่ดีมากๆนะครับพ่อแม่อาจจะแค่ดาวให้หน่อยเสร็จแล้วผ่อนลูกผ่อนได้25ปีปิดจบเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วง 30-40 ปีแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมดในขณะนี้เนี่ยนะครับมันทำให้คนรุ่นใหม่ซึ่งวันนี้ที่เราเรียกกันว่าอะไรฮะ Gen Z คืออายุไม่เกิน25ปีเบญจเพสเนี่ยนะครับจะมีบ้านด้วยความสามารถของตัวเองหลังนึงแบบแบรนด์นิวใหม่ๆป้ายแดงเลยซื้อด้วยตัวน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเลยนี่นะครับกลายเป็นความฝันและเป็นความฝันที่แท้ทูจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคนะฮะแกเป็นกรรมการผู้จัดการของเสนาดีเวลลอปเมนต์เนี่ยแกพูดถึงสถานการณ์ของทั้งค่าใช้จ่ายคนอยากจะซื้อบ้านรายได้ของคนอยากจะซื้อบ้านราคาบ้านของคนที่อยากจะมีบ้านทุกอย่างมันสวนทางกับกำลังซื้อจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปตามความฝันคือฝันไงฮะนี่คือความฝันแต่เป็นความจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเธอบอกอย่างนี้ครับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะฮะเพิ่มขึ้นกว่า 70% แต่รายได้ประชากรใน10ปีที่ผ่านมาเวลาเท่ากันเนี่ยเพิ่มแค่ 15% นั่นหมายความว่าอะไรครับคิดได้2ทางนะฮะราคาบ้านแพงกว่ารายได้ของพี่น้องประชาชน10ปีที่ผ่านมา4เท่ากว่าหรือการเพิ่มขึ้นของรายได้เนี่ยมันช้ากว่าราคาบ้านที่ก็ขึ้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆถึง 4.5 เท่าเห็นไหมฮะนี่คือปัจจัยแรกเลยนะครับที่สกัดความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะซื้อบ้านไปทำไมหรือว่าเราควรจะเช่าบ้านมากกว่าถึงถามท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหลังใหม่ต่อไปไม่ว่าจะคอนโดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านผู้ชมจะเลือกซื้อหรือเช่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนแบบนี้ที่เกิดขึ้นและในอนาคตด้วยซื้อหรือเช่าครับเงินเฟ้อเองก็แพงค่าใช้จ่ายเองก็สูงนะครับใครคิดว่าซื้อพิมพ์ซื้อใครคิดว่าเช่าพิมพ์เช่าอายังไม่พอครับปรากฏว่าเอ๊ะแล้วทำไมราคาบ้านมันขึ้นเร็วกว่ารายได้ขนาดนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า10ปีผ่านมาเนี่ยนะครับเงินเฟ้อก็สูงความไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็สูงและยิ่งมาแพงตอนไหนโควิด19เลยฮะที่ทุกอย่างถูกปิดล็อกดาวน์หมดระบบเครือข่ายซัพพลายเชนนี่นะครับถูกสกัดกั้นไม่สามารถทำงานได้เต็มที่และปรากฏว่าอะไรครับพอหลังผ่อนโควิดเสร็จปั๊บฟื้นตัวกันอย่างรวดเร็วเนื่องจากมาตรการอัดเงินเข้าไปนี่นะฮะเพื่อฟื้นกำลังซื้อขึ้นอย่างผิดปกติก็เลยทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสารพัดสารเพพุ่งขึ้นหมดเลยอิฐหินปูนทรายค่าแรงขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ไอ้ไม่ขึ้นเลยมีเยอะด้วยนะครับหลายปีด้วยไม่ขึ้นเลยคือเงินเดือนถูกไหมฮะหรือต่อให้บางทีขึ้นเลยก็เท่าไหร่ครับปิ่มปริ่มฮะ 1% 2% ไม่ขึ้นซะดีกว่าประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งแรกที่สกัดกำลังซื้อกับการซื้อบ้านที่มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นใน10ปีผ่านมานะครับทีนี้มาดูในแง่รายได้คุณเกษราเกก็เจาะไปถึงรายได้ของคนไทยนะครับปรากฏว่าอะไรทราบฮะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอย่างงี้ครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของคนที่เดินทางในกรุงเทพมหานครนะคือคุณมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็เอาตัวค่าใช้จ่ายออกมาปรากฏว่าค่าใช้จ่ายนี่นะครับของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะฮะคิดเป็น 87% ของเงินเดือนทั้งหมดสมมุติว่าเงินเดือน100บาทเนี่ย87บาทเป็นค่าใช้จ่ายโอ้โหแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ย13เลยครับที่เก็บออมเลยฮะเนี่ยนะฮะงั้น 87% เป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนทั้งหมดของคนกรุงเทพเฉลี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าดูแค่เฉพาะไอ้ก้อน 87% ที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราแยกก้อนนี้ออกมาปรากฏว่าในก้อนค่าใช้จ่ายเนี่ย 16% ของค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางในกรุงเทพนั่นก็ตีซะว่าเดือนนึงมี 5,000 บาทแล้วนะครับนี่คือค่าเดินทางเพียวๆเลยนะฮะไม่ได้คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าช้อปปิ้งค่าหักดุลหักหนี้ซื้อประกันหรือเชื่อไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่า 15,000 เป็นค่าเดินทางไปแล้วแล้ว 10,000 นึงจะเหลืออะไรนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็กลายเป็นว่าตัวฉุดรั้งตัวที่2ก็คือรายได้
และก็ค่าเดินทางสูงมากๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับกลายเป็นว่าในแง่ของคนไทยตอนนี้เนี่ยครับรายได้ของประชาชนคนไทยที่เกิน 50% เนี่ยนะครับซื้อได้อย่างเก่งก็คือบ้านหลังต่ำกว่า3ล้านบาทเท่านั้นและขณะนี้บ้านในกรุงเทพเนี่ยนะฮะใจกลางกรุงเทพเนี่ยมันหาไม่เจอแล้วล่ะครับ3ล้านเนี่ยมันไปอยู่แถวนู้นเลยครับปริมณฑลหรือดีไม่ดีต้องเบิ้ลปริมณฑลออกไปอีกเนี่ยนะครับถึงจะเจอ3ล้านและ3ล้านโทษนะฮะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยสีลมสุขุมวิทสาทรเนี่ยนะครับต้องกี่ต้องจ่ายกี่บาทนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวสำหรับตอนนี้คนที่คิดจะเช่าหรือว่าจะซื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงนะอสังหาริมทรัพย์ที่ดูจะปวดหัวพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าตอนนี้ถึงได้บอกเขาว่าเศรษฐกิจแบบนี้เห็นทีก็จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบใกล้ตัวกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะ